Mercedes-Benz GLC 220D ครับนี่เป็นรถยนต์ครอบครัวที่ผมบอกเลยว่าเหมาะสมที่สุดกับการใช้งานเหมาะสมด้วยทรงเหมาะสมด้วยสมรรถนะเหมาะสมด้วยราคาแล้วก็แน่นอนครับฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเรียกว่าถ้าผมเป็นคนมีครอบครัวแล้วอยากได้รถยนต์อเนกประสงค์ SUV แบบครอบครัวไว้ใช้งานที่มันตอบโจทย์ได้ทั้งพ่อบ้านขับได้ดีแม่บ้านกับลูกๆสมาชิกในครอบครัวนั่งสบายประหยัดน้ำมันค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาไม่แพงแล้วก็ได้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยมันที่มาแบบครบๆ Mercedes-Benz GLC 220D คันนี้คือคันที่ผมจะเลือกครับมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเริ่มจากไซส์ของมันก่อนนะครับในกลุ่มของ SUV ของ Mercedes-Benz เนี่ยเขาก็จะมี GL ต่างๆนะฮะ GLA GLB GLC GLE แล้วก็ GLS นะครับคือถ้าบอกว่ากระทัดรัดปัดเปรียวนะก็คง GLA GLB เนี่ยก็นั่งสบายนะครับดีไซน์สวยดีแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเอาที่แบบไซส์กำลังเหมาะๆเลยผมว่า GLC เนี่ยแล้วผมไม่รู้นะโดยส่วนตัวผมเห็นว่าวิ่งบนท้องถนนเนี่ยผมเห็น GLC เยอะที่สุดเลยนะครับน่าจะเป็นรถที่ไซส์กำลังดีไซส์ในการนั่งดีครับไซส์ในการขับขี่สะดวกสบายหาที่จอดง่ายนะฮะไม่ลำบากลำบนในการใช้งานอย่างที่2ถัดมาที่ผมชอบนะครับต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมลองขับนะคือ Mercedes-Benz ประเทศไทยส่งรถคันนี้มาทดสอบทุกครั้งก่อนจะทำการถ่ายรายการหรือว่าทำคลิปต่างๆเนี่ยนะครับผมจะมีโอกาสได้ทดสอบทดลองขับอย่างน้อยก่อน 2-3 วันเพื่อจะอยากรู้ฟีลลิ่งของมันก่อนแล้วถึงจะมาเล่าให้ฟังนะครับพอได้ลองมาแล้วปุ๊บสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่านอกจากไซส์ในการใช้งานในเมืองมันดีแล้วเนี่ยผมว่ามันก็นั่งสะดวกสบายนะคือถ้าผู้โดยสารระดับ4คนนะครับพ่อแม่ลูกเอาว่าถ้าคุณเริ่มมีลูกเล็กๆนะคุณใช้รถคันนี้ไปได้จนถึงลูกแบบโตเป็นวัยรุ่นสบายๆเลย5ปี7ปี10ปีนี่ยังไงก็รถคันนี้ยังตอบโจทย์ในการที่จะรองรับผู้โดยสารนะครับได้แบบ4ที่นั่งนั่งในเมืองไปใกล้ๆเดินทางไม่ไกลอาจจะมีคนนั่งที่5นั่งไปด้วยได้ไหมได้แต่ว่าต้องบอกว่าข้อจำกัดของมันเลยคือตรงกลางเนี่ยของคนนั่งตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นสันขึ้นมาก็อาจจะนั่งลำบากสักนิดนึงนะครับแต่นั่งได้ไหมได้นะอย่างที่2เลยการเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับบางคนอาจจะมองไปถึงเรื่องเบนซินหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดหรือบางคนอาจจะมองไปถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกคันนี้เพราะมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอย่างแรกเลยครับวันนี้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลของค่ายผู้ผลิตรถยนต์ฝั่งยุโรปเคยได้ยินใช่ไหมครับมาตรฐานยูโรเนี่ยมันไปจนท็อปสุดแล้วคือเขาพัฒนาไปจนถึงขั้นสุดแล้วของมาตรฐานยูโรมาตรฐานไอเสียเนี่ยใครที่มีรถ Mercedes-Benz นะแล้วคุณเป็นลูกค้า Mercedes-Benz สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับถ้า Mercedes-Benz เขาจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Driving Event นะครับคุณควรไปร่วมครับคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยระบบความปลอดภัยมันเหนือขนาดไหนคือบางทีเนี่ยบางคนรู้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้ประสบด้วยตัวเองไงซึ่งเราก็ไม่อยากประสบหรอกนะคือไอ้ระบบความปลอดภัยเนี่ยเก็บเอาไว้มันแบบนาทีสุดท้ายแหละแต่ว่าเฮ้ยถ้าให้ผมแนะนำอ่ะถ้าคุณได้ประสบการณ์แบบนี้นะได้เห็นได้รู้สึกได้สัมผัสด้วยตัวเองนะผมว่าคุณจะเข้าใจได้เลยว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะมันดีอ่ะแล้วราคาที่คุณจ่ายไปเนี่ยถึงเวลานาทีชีวิตที่ระบบความปลอดภัยต้องช่วยเซฟชีวิตคุณคนในครอบครัวเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันคุ้มค่าทุกบาทจริงๆนะครับเตือนตลอดนะอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกอีกอันนึงนะครับที่ผมชอบนะคือพอเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยขับสนุกได้อัตราเร่งดีแต่มีเรื่องความประหยัดน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องครับเนี่ยผมขับไปก็5-600กิโลแล้วนะแต่บอกเลยว่าเนี่ยน้ำมันยังลดต่ำกว่าครึ่งถังไปหน่อยเดียวเองคือบางคนบอกเฮ้ยเทียบเป็นตัวเลขดิเอาว่าผมไม่เทียบแล้วกันแต่ผมว่าตัวเลขระดับแบบอย่างน้อยๆเลยนะ10กว่ากิโลลิตรนี่สบายๆ13 14 15นี่ผมว่าสบายๆเลยนะครับเอาตัวเลขเครื่องยนต์หน่อยนะครับตัวเลขเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 402.0 ลิตรก็
็197แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ถึง108วินาทีนะครับท็อปสปีดก็เกมเอาไว้215กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่ามีอะไรที่จะดึงดูดนะครับให้คุณพิจารณารถยนต์ในครอบครัวสักคันหนึ่งผมว่า Mercedes-Benz GLC 220D คันนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกใจ